สวัสดีค่ะพี่ต้อยล้านลาไทยแลนด์วันนี้พี่ต้อยอยู่บ้านไร่ริมเขาดอกอันนี้ดอกชงโคสวยสวยค่ะเนี่ยดอกแรงมากๆค่ะร้อนตัวใบไม้ดูใบไม้แห้งหมดเลยเนี่ยใบไม้แห้งหมดเลยนะคะแต่ทำไอ้น้ำหยดใบไม้แห้งหมดเลยแต่ดอกไม้สวยเลยพาชมดอกไม้ก่อนนะคะนี่ค่ะดอกชงโคสวยมากเลยกำลังบานดอกนี้กำลังบานตัวสวยจ้าเดี๋ยวพี่ต้อยจะพามาเก็บชมพู่ค่ะชมพู่ต้นนิดเดียวนะคะขอบอกดอกมากเลยค่ะนี่ค่ะมาเก็บชมพู่กันนะคะดูลูกค่ะออกลูกเต็มเลยค่ะต้นเขาสูงกับพี่ต้อยหน่อยเดียวเองคิดดูพี่ต้อย150กว่าชมพู่ก็ประมาณ180กว่าค่ะสูงดูกำลังออกเลยค่ะนี่ค่ะเป็นปั้นเลยอุ้ยร่วงก็เยอะนะคะนี่ค่ะร่วงก็เยอะดูชมพู่กันค่ะอยากซูมใกล้ๆอ่ะเงี้ยมาเก็บชมพู่กันกิ่งนี้ใบไม่มีเลยมันร้อนมากชมพู่หวานมากนะเนี่ยดูแต่ลูกไม่ใหญ่นะคะลูกไม่ใหญ่ลูกนี่ตรงนี้แดงเป็นปั้นเลยค่ะนี่ค่ะต้องอยากเสนอนำเสนอต้นนิดเดียวนะคะเนี่ยต้นนิดเดียวดูยอดเขาสูงแค่นี้สูงก็หัวนิดนึงอะแต่ดกมากนะคะดกมากเลยอันนี้ยังไม่ยังไม่ค่อยแดงนี่แดงชอบเสียนะคะนี่ค่ะนี่แก่เดี๋ยวเรามาลองชิมชมพู่ปลอดสารนะคะปลอดสารพิษกินได้เลยไม่ได้ฉีดยาอะไรกรอบอร่อยค่ะเนื้อแน่นลูกเล็กจริงแต่เนื้อแน่นมากชมพู่ที่เราซื้อบางทีกัดกินไปเนื้อมันจะฟ้าวเบาว่าเหลือแบบซั่วแต่นี้เนื้อแน่นมากเลยค่ะดูดิอร่อยค่ะดกต้นนิดเดียวเองแต่ก็มีกระรอกมากินเอ้ยมีนกมากินนะพวงเนี้ยพวงก็เยอะเก็บกินสดๆจากต้นเลยไม่มีหนอนนะนั่นค่ะเนื้อเวลาไม่อยู่ก็จะทำน้ำหยดเนี่ยทำน้ำหยดไว้เยอะนะพวกความอยู่รอดจะมาอาทิตย์ครั้งหรือบางทีก็สองอาทิตย์ดกยันโคนต้นเลยดกจังคนเลยค่ะตัวนี้ของนี้ค่ะดูใกล้ๆดูใกล้ๆตัวพวงลูกนนลูกใหญ่แต่เขาลูกไม่ใหญ่มากนะคะลูกเขาก็จะเล็กไม่ใหญ่นี่ค่ะก็แก่แล้วนะคะนี่ค่ะแก่แล้วเดี๋ยวพี่ต้อยชิมอีกลูกชิมสบายค่ะรูปๆมือหน่อยกันฝุ่นนิดแต่ว่าไม่ต้องกลัวยาเพราะเราปลอดสารนะคะก็ลดจุลินทรีย์อะค่ะจุลินทรีย์เป็นลดบำรุงดินอยู่เนื้อเลยนะเนื้อขาวแน่นอะอร่อยกำลังออกก็มีนะคะค่ะกำลังออกยังไม่โตแต่มันร้อนมากค่ะดูใบแห้งเลยค่ะร้อนดูเลยแดดแรงมากดูจับใบร่วงเลยมาดูลูกนี้ใหญ่
อืมอันนี้ใหญ่ค่ะนี่ค่ะแก่แล้วด้วยดูแต่ก็ยังไม่นั่นดีตรงนี้ยังไม่ห่างชมพู่เนี่ยจะดูว่าแก่ไม่แก่อันนี้จะห่างเนี่ยตรงนี้ก็จะห่างแก่ไม่แก่ถ้าอ่อนๆมันจะสนิทแต่ถ้าแก่จะเปิดเนี่ยค่ะแก่ห่างเนี่ยตรงเนี้ยจะดูชมพู่ถ้าอย่างเงี้ยอ่อนอยู่นี่ค่ะแต่ถ้าอย่างเงี้ยแก่ละห่างละเดี๋ยวไปดูด้านนี้ดกทั้งต้นเลยค่ะดูแดงทั้งต้นค่ะแต่มีนกมากินนะค่ะพี่ต้อยพาดูแดงทั้งต้นจริงๆนะคะลูกเล็กๆ เขาเริ่มออกใหม่เขาก็นี่ค่ะนี่ก็เริ่มออกยังไม่เขียวมากนี่ออกใหม่นี่เขาออกเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะอันนี้เขียวอยู่เขียวเพิ่งออกแต่เต็มต้นจริงๆค่ะดกเต็มต้นเลยอะดูพี่ต้อยถ่ายดกยันโคนต้นนะคะนี่ค่ะโคนต้นเพิ่งออกก็มีนะซื้อมาปลูกต้นเดียวเอาอยู่เลยนี่ค่ะนี่ก็แก่แล้วอันนี้เดี๋ยวถ่ายข้างล่างถ่ายข้างล่างนี่ค่ะก็ทําน้ําหยดไว้อ่ะค่ะเนี่ยค่ะร่วงก็เยอะนะดูร่วงร่วงเนี่ยเนี่ยถ้าร่วงคั่วก็จะไม่นั่นไงเนี่ยร่วงนะคะเนี่ยค่ะร่วงเต็มเลยค่ะเนี่ยติดก็เยอะติดยันโคนดูรูปยีโคนเพิ่งออกนี่ก็เพิ่งออกค่ะนี่ค่ะเพิ่งออกชมพู่เพชรนะคะนี่ค่ะดกเต็มต้นจริงๆเลยแดงไปหมดนะคะหวานด้วยนะคะเนื้อแน่นมากหวานมากเนื้อแน่นวันนี้พี่ต้อยก็พามาเก็บชมพู่นะคะมาเก็บชมพู่กินกันค่ะหวานหวานสดสดดูกิ่งเขาก็จะหักนี่หักสดสดค่ะหวานหวานออกยันโคนต้นยันยอดเลยนะคะนี่ค่ะร่วงก็เยอะลูกไม่ใหญ่ค่ะแต่เนื้อแน่นหวานอร่อยเดี๋ยวพี่ต้อยเก็บพวงนี้กินก่อนพวงนี้ท่าทางแก่ๆเพิ่งออกอ่ะเขาเพิ่งออกโอ้ยดูโดนร่วงเลยดูคั่วเขาจะหลุดอยู่แล้วเบาโดนหน่อยร่วงเลยนี่ค่ะก็จะออกตามกิ่งออกตามกิ่งดูกิ่งติดเนี่ยกิ่งเนี่ยออกตามกิ่งชมพู่ออกลูกตามกิ่งนะคะร่วงแล้วเดี๋ยวเก็บมากินกันดอกจริงๆค่ะแดงเต็มต้นเลยลมเย็นค่ะตาเย็นแต่ถ้าร้อนร้อนกลางวันก็ร้อนตับแลบนะคะเดี๋ยวพี่ต้อยเก็บใต้ต้นก่อนแป๊บสองลูกเมื่อกี้นี่โดนคั่วมันเมื่อกี้แก่แล้วค่ะตรงนี้ห่างแล้วเนี่ยห่างแล้วกินได้เลยเดี๋ยวพี่ต้อยกินก่อนดูแดงเต็มต้นจริงๆค่ะชมพู่ดกมากแล้วก็ยังออกอยู่นะคะกำลังออกอยู่เรื่อยๆปลายยอดเด็ดถึงอะค่ะเพราะเป็นเขายังไม่โตยังเตี้ยอยู่ต้นยังไม่ใหญ่ออกเยอะมากพวงนี้แน่นมากเลยนะพวงสูงพวงนี้ดูพระอาทิตย์ค่ะนี่ค่ะพระอาทิตย์สวยมากเลยอ่า
ระอาทิตย์สวยมากประมาณ5 โมงกว่าจะ6 โมงละบ้านริมเขานะคะดูภูเขาแรงมากเลยค่ะร้อนถ้าไม่ทำน้ำหยดนะต้นไม้ก็ตายเพราะไม่ได้รดทุกวันนี่ค่ะชมพู่ก็ขนาดนั้นก็ยังร่วงมะม่วงเนี่ยมะม่วงนะฮะแห้งไปเลยร้อนมากแดดเผาลูกแห้งเดี๋ยวพี่ต้อยกัดลูกนี้กันพี่ต้อยกินลูกนี้โชว์เนี่ยแต่พี่ต้อยกลับกล้องไม่เป็นนะจะถ่ายตัวเองหวานเนื้อแน่นมากเลยค่ะเนื้อเขาแน่นจริงๆค่ะหวานอร่อยกรอบถ้าคนชอบกินแต่รสมันก็หวานแล้วนะแต่ถ้าคนชอบออกอมเค็มหวานๆอีกนิดพริกอีกหน่อยห้ามพริกกระเกลือจิ้มอร่อยมากเลยค่ะพี่ต้อยก็พามาเก็บชมพู่จากต้นกินนะคะที่บ้านไร่ริมเขาเดี๋ยวพี่ต้อยก็จะเก็บฮะจะกลับบ้านก่อนนะเก็บตอนนี้ถ่ายคลิปก่อนนะคะนี่ค่ะอยากให้ดูว่ามันแดงเต็มต้นแล้วมันก็เอื้อมถึงต้นไม่สูงอะค่ะดูขนาดพี่ต้อยเตี้ยนะดูอยากให้ดูแดงไปทั้งต้นเลยค่ะนี่ค่ะต้อยเตี้ยนะปลายยอดอยู่เนี่ยปลายยอดพี่ต้อยยังเอื้อมถึงเลยคิดดูโอเคนะคะพี่ต้อยก็พามาเก็บชมพู่จากต้นนะคะชมพู่เพชรอร่อยมากเลยกรอบเนื้อแน่นบายขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามนะคะบ๊ายบายกินไปพูดไปไม่เสียมารยาทนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมบายจุ๊บจุ๊บฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบายสวัสดีค่ะ